ด้วยความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในการทำงานของสภาครับท่านประธานครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันที่มีความหมายและมีความสำคัญต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแล้วก็เป็นความสำเร็จเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราในสภาแห่งนี้นะครับท่านประธานครับตลอดเวลาจะเห็นว่าภาคการเมืองที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นความปรารถนาอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีความร่วมแรงร่วมใจของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาอย่างเต็มภาคภูมิครับท่านประธานผมเห็นว่าการที่หัวหน้าพรรคการเมืองอย่างน้อยนะครับที่ได้ประกาศต่อสังคมต่อพี่น้องประชาชนสองพรรคการเมืองได้ออกมายืนยันว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและขณะเดียวกันนะครับสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างตรงไปตรงมาว่ายินดีที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกันร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคการเมืองได้ออกมาบอกตรงกันว่าให้ความหวังให้ความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังท่านประธานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถัดจากนั้นนะครับผู้นำสูงสุดของประเทศท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกมาบอกสำทับอย่างเต็มความภาคภูมิว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พี่น้องประชาชนได้เฝ้าแลกเปลี่ยนแล้วก็แสดงความจริงจังที่อยากจะให้มีการแก้ไขท่านเองก็บอกว่ารัฐบาลยินดีที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญคำพูดที่มีความสำคัญของผู้นำประเทศครับท่านประธานครับย่อมเป็นความหวังมาถึงวันนี้นี่คนสำคัญสูงสุดแล้วก็คนที่มีบทบาทในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้สะท้อนแสดงถึงความจริงจังผมฟังตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้นี่ภาคการเมืองผมเชื่อมั่นว่าความรู้สึกการแสดงออกจะตรงไปตรงมานะครับเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญการให้มีสสรซึ่งถือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญในการที่จะให้มีตัวแทนของสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่เป็นตัวแทนภาคที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สะท้อนหลักการว่าเขาควรจะได้มีโอกาสได้คิดได้ทำด้วยตนเองพวกเราซึ่งเป็นนักการเมืองเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับท่านประธานครับก็ยังเห็นว่ามันเป็นจุดสูงสุดที่ทุกฝ่ายจะต้องรอถึงวันนี้แล้วทำวันนี้ให้ปรากฏที่เป็นจริงสัจธรรมอันนี้คือสัจธรรมที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งในวันนี้นี่ทราบว่าเฝ้าคอยเฝ้าหวังความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนรัฐธรรมนูญที่จะเกิดประโยชน์โดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างจริงจังต้องเกิดจากทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันวันนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งหลายๆท่านนะครับผมได้ฟังมาเกือบจะวันนี้เป็นวันเกือบสุดท้ายผมก็เห็นความจริงจังหลายท่านได้สะท้อนแสดงออกว่ายินดีที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้โอกาสนี้เป็นโอกาสของประชาชนแล้วก็นับว่าจะเป็นความสำเร็จสูงสุดแม้จะมีบางส่วนที่อาจจะมีความเห็นไม่สอดคล้องกันทั้งหมดแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าได้ฟังได้เห็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็จะทำให้บ้านเมืองได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยการที่จะสะท้อนให้เห็นว่าทำยังไงถึงจะเป็นประโยชน์ถึงจะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้เห็นชอบผมเชื่อว่าสัจธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็จ
จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนผมเชื่ออย่างนั้นครับท่านขอให้ความสุขจงบังเกิดมีกับบรรดาคนที่ยากไร้และรอคอยอยู่นะวันนี้ด้วยความจริงจังครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับต่อไป